เบคโฮมีเมียวความเดิมตอนที่แล้วเซฟูซาเดย์กำลังวางแผนให้โจซัมยอมเซ็นสัญญาเพื่อไม่ให้โจซุยลูกชายต้องตายเพราะวายพิษเรื่องนี้จะออกหัวออกก้อยช่างน่าลุ้นเสลือเกินกลับมาที่อีกด้านท่านเซาเรียก็กำลังทำหน้าที่พ่อเป็นอย่างดีโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าท่านเซาเรียมีแผนรับมือเรื่องนี้ยังไงกันแน่ไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะคุณป้าครับคุณป้าครับนั่นดอกอะไรครับอ๋อนั่นดอกหน้าควายจ้ะลูกน่าวัวแล้วนั่นอะไรจ๊ะพ่ออันนั้นน่ะหน้าไม้แล้วไกลๆนั่นอะไรจ๊ะอ๋อนั่นหน้าผาแล้วที่ตรงนี้หน้าเองมั้งถามเยอะถามแย่จังวะท่านเจ้าเลี้ยตันโมโหใส่ลูกทำไมเป็นพ่อก็ต้องรู้จักอดทนสิพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อเครียดไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยจะกินรองเท้าพ่อทำไมล่ะโถเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ชุดอามาร์ทแบรนด์เนมเวอร์ซาชุยเลยนะโยเป็นหย่าฟางเลยโยอาลิชุนโยไม่พ่อจับเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วท่านจะมีกองทัพใหญ่ไปทำไมถ้าสมมติไม่มีใครสืบราชบัลลังก์เดี๋ยวก็โดนคนอื่นยึดไปอยู่ดีเอาไว้ค่อยสร้างกองทัพใหม่แล้วกันข้ายอมเซ็นก็ได้เอานี่ช่วยทำให้ลูกชายข้ารอดจากวายพิษนั่นสักทีสิโอเคข้าทำตามสัญญาลูกชายท่านรอดจากวายพิษแล้วแป๊บนะข้าเอาสัญญาส่ง EMS ให้คนสนิทก่อนพอดีพบที่แรกมันเองสุดเลยยังไงข้ายังไม่เห็นเจ้าทำอะไรเลยก็ไม่ได้ทำอะไรลูกชายท่านก็รอดแน่นอนคืนไหนวายที่ข้าส่งให้โจซุยก็คือวายธรรมดาที่ข้าให้ทำเนี่ยแหละไหนเจ้าบอกว่าเจ้าไม่โกหกไงแล้วข้าโกหกตอนไหนข้าเคยบอกไหมว่าวายหมักจากลูกสาวท่านคิดไปเองทั้งนั้นเลยเรื่องวายที่ส่งให้โจซุยเองแล้วที่เจ้าบอกว่าเจ้าสามารถติดต่อโจซุยได้ทันคืนนี้ล่ะข้าแค่บอกว่าลองข้าข้าดูสิแล้วรอดูว่าใครจะติดต่อโจซุยได้ทันคืนไหมใครมันจะไปทันเราทำไมท่านไม่รอดูล่ะฮะรอแป๊บเดียวก็ชนะแล้วเจ้าคิดปั่นหัวข้าแบบนี้แต่แรกแล้วสินะสัญญาฉบับนี้บังคับใช้ได้ทันทีเนาะพอดีข้าให้คนมารับกองทัพที่ท่านแบ่งให้แล้วข้าไม่ให้ถ้าท่านไม่ให้ท่านก็คือราชาที่ตบัดสัตว์เมืองต่างๆทั้งเล็กใหญ่จะลงโทษท่านไม่มีใครส่งบรรณาการให้และท่านจะถูกขับไล่ให้พ้นบัลลังก์ด้วยท่านก็รู้เรื่องนี้ดีเราหลายเมืองค้ำจุนกันใครทำผิดกฎมนเทียนบานก็ระวังไว้ให้เด้อได้ข้ายกกองทัพให้ตามสัญญาแต่ข้าจะฆ่าเจ้าบังอาจนักมาตลบหลังข้านี่ถ้าข้ารับคำท้าพนันข้าก็ได้เมืองเซาเหลียมาครอบครองแล้วเจ้าตายซะเถอะตายซะว่าแต่อยากฟังนิทานเรื่องที่สองก่อนไหมรับรองเรื่องนี้ไม่ใช่นิทานเพ้อฝันลมๆแรงๆนะเป็นนิทานที่มาจากเรื่องจริงจริงจนท่านต้องลุกขึ้นยืนเลยถ้าไม่ลุกขึ้นยืนข้ายินดีคืนกองทัพให้เอาเป้าเดิมพันคุ้มสั่นคุ้มเออเซฟูซาเดป่านนี้เจ้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะพ่อตาจูท่านเจ้าเลียท่านยังไม่นอนหรือขอรับเอ้าคาริชุนก็อยู่ด้วยเจ้าพักหลังข้าหรือเปล่าฮะท่านรู้ได้อย่างไรข้ารู้นะว่าที่เจ้าขอกองทัพทั้งเมืองไปร่วมฝึกการต่อสู้ไม่ได้ฝึกจริงอย่างที่เจ้าบอกเพราะเขตฝึกไปทางทิศเหนือแต่ตอนเดินทางข้าส่องสโคปคูณ8ดูเจ้าให้กองทัพเลี้ยวกลับไปทางทิศตะวันตกข้าไว้ใจเจ้าที่สุดนะพ่อตาจูอย่าทำให้ข้าผิดหวังสารภาพมาซะเถอะว่าเจ้าวางแผนอะไรอยู่ตาจ๋าพ่อจ๋าหนูง่วงแล้วขอนิทานหน่อยเจ้าชายน้อยคาริชุนตาจะเล่าอะไรให้ฟังก่อนนอนนะมาเข้ามาที่เตียงนอนก่อนเรียกพ่อเจ้ามาด้วยพ่อตาจูท่านจะพูดอะไรมันคงได้เวลาแล้วล่ะท่านข้าจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของหญิงสาวผู้เด็ดเดี่ยวนามว่าเซฟูซาเดลูกสาวของข้าเองแหละ มันใช่เวลาตลกไหมฮะจะหัวขาดยังไม่รู้ตัวเซฟูซาเดตั้งแต่เกิดมานางมีนิสัยชอบเล่านิทานสัพเพเหระไปเรื่อยจนผู้คนต่างรุมล้อมและรักใครในตัวนางคอยฟังนิทานสนุกสนุกจากนางอยู่ทุกเมื่อเช้าวันจนในวันหนึ่งบ้านเกิดเมืองนอนที่นางอยู่ได้มีความโกลาหลพร้อมกับเรื่องเล่าลือถึงวีรกรรมอันโหดร้ายของกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองกษัตริย์เจ้าเลียที่ว่าจะจับหญิงทุกคนในเมืองไปแต่งงานด้วยและจะฆ่าพวกนางทันทีหลังพ้นหนึ่งคืนไปด้วยจิตใจกล้าหาญนางจึงขอร้องพ่อของนางให้นางเป็นผู้แต่งงานกับองค์ราชาเพื่อหยุดความโกลาหลของเมืองไปมากกว่านี้แม้ว่าพ่อของนางจะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเซฟูซาเดในที่สุดนางก็ได้แต่งงานกับท่านเจ้าเลียจอมโหดและเริ่มใช้ไหวพริบในการเล่านิทานให้กับท่านเจ้าเลียฟังผ่านไปคืนแล้วคืนเล่าการประหารก็ถูกผลัดออกไปจนในที่สุดก็ครบพันหนึ่งคืนอาบังม้วนโรตีให้ท่านเซาเลียทานระหว่างฟังไปพันหนึ่งม้วนถึงว่าทำไมท่านพ่อตัวอ้วนจังข้าได้ชุนเดี๋ยวเถอะในที่สุดความรักก่อตัวทั้งสองตกลงปลงใจแต่งงานกันด้วยความรักจริงๆอีกครั้งเซฟูซาเดได้ให้กำเนิดบุตรชายนามว่าคาริชุนโอ้จังน่ารักเสียหนีกันเลย
น่ารักก็น่ารักแต่เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นก่อนจะเสนอตัวเข้ามาในวังนางได้สร้างเครือข่ายข่าวสารใหญ่โตมโหฬารไว้โดยการตีสนิทกับทั้งคนในวังนอกวังเหล่านิทานให้พวกเขาฟังจนติดงอมแงมหลายๆคนในนั้นจึงตกลงที่จะเป็นสายข่าวให้นางได้กับค่าจ้างคือเหล่านิทานและไวน์องุ่นชั้นดีสูตรพิเศษตระกูลขุนนางมาถึงตรงนี้ท่านคงรู้แล้วว่านางไม่ใช่ผู้กล้าที่เสียสละพีชีพเพื่อมวลมหาประชาชนแต่อย่างไรแต่นางเป็นนักเล่านิทานตัวยงแถมยังชอบเสียงดวงอีกด้วยเสียงดวงเอาไหมล่ะนิทานฟรีๆฟังดีมีรางวัลข้าจะฟังก็ได้แต่เจ้ามาฟังนิทานของข้าก่อนไหมล่ะเรื่องราวของหญิงบ้านนอกซื่อบื้อที่คิดว่าตัวเองฉลาดเหนือกว่าใครที่แท้ก็ตกหลุมพรางพงเบลเลอร์พาตัวเองมา